กสอเขาสนองนโยบายรัฐนะคะด้วยการออกมาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสัมปันหลังค่ะวงเงินรวม3 0 0อ่ะขออภัย3,255ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะชะลอการเก็บเกี่ยวหัวมันสดในช่วงฤดูแรงค่ะที่มีปริมาณเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำลงค่ะ นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,รหรือทอกศบอกว่าคณะก,อกอรรมการทกสเห็นชอบค่ะให้ทอกอสดำเนินมาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปีการผลิตนะคะ2,566ทับ2,567ตามนโยบายรัฐบาลวงเงินรวม3,255ล้านบาท เพื่อชลอเก็บเกี่ยวหัวมันสดในช่วงฤดูแล้งที่มีปริมาณเปอร์เซ็นต์แป้งลดต่ำลงค่ะโดยเฉลี่ยเนี่ยเหลือเพียง10-15จากเดิมที่มีเปอร์เซ็นต์แป้ง25-30ทําทำให้ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายลดลงไม่คุ้มค่ากับการเพาะปลูกก็มีเป้าหมายพื้นที่นะคะที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต1ล้าน3 000, 2 0 0 0ไร่จากพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศประมาณ8ล้านไร่เป็นระยะเวลา6เดือนค่ะ จำนวนกเกษตรกรนะคะที่ได้รับประโยชน์65,100ครัวเรือนซึ่งหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวจะมีปริมาณฝนก็จะทำให้หัวมันสดเนี่ยมีผลผลิตมากขึ้นและมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงขึ้นด้วยค่ะโดยระหว่างนี้ทกสจะสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อให้กเกษตรกรใช้เป็นเงินหมุนเวียนและเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะในระหว่างการรอเก็บเกี่ยว คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการก็จะต้องเป็นเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปีการผลิต2,566ทับ2,567กับกรงส่งเสริมการเกษตรสถานะเป็นลูกหนี้ชั้นปกติและยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตในวงเงินไม่เกิน2,500บาทต่อไร่ค่ะพื้นที่สูงสุดไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือน วงเงินรวม50,000บาทต่อครัวเรือนโดยเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยเพียง1%ต่อปีส่วนที่เหลือเนี่ยรัฐบาลก็จะรับภาระชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรกำหนดชำระคืนแล้วนะคะคืนให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่กู้โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30มิมิถุนายนค่ะ ซึ่งลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายรัฐบาลก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นกันที่ทกอทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ